อ่ะเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องของน้องยาย่าอุรัสยาเมื่อวานนี้ออกงานครับนักข่าวก็ตามไปสัมภาษณ์กันเกี่ยวกับกรณีที่มีภาพปาปาลัสซี่หลุดออกมาเป็นภาพที่ยาย่าเนี่ยกำลังนั่งกินข้าวอยู่กับณเดชน์แบบ2ต่อ2ยาย่าก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยนัดเพื่อนไว้จะไปกินกัน4คนครับแต่ถูกเพื่อนเบี้ยวนัด2คนซ้อนเลยทีเดียวแหมบังเอิญเหลือเกินนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าไปกิน2คนซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องพิเศษตื่นเต้นอะไรฮะเพราะปกติเนี่ยไปกินข้าว2คนกันอยู่บ่อยๆนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกว่าอย่างนั้นแต่มีอีกหนึ่งประเด็นที่ฮือฮากว่านั้นนะฮะก็คือเป็นภาพเซ็กซี่โชว์แผ่นหลังของยาย่าใน Instagram ส่วนตัวเจ้าตัวก็บอกว่าเป็นชุดว่ายน้ำแบรนด์ใหม่ของเจนสุดาที่เอามาให้ก็เลยช่วยโพสต์นะฮะซึ่งเท่าที่ดูแหมน่าจะสว่างกว่านี้นิดนึงนะฮะ ที่สำคัญรูปนี้คุณแม่เป็นคนถ่ายให้ครับแต่ก่อนที่จะลงใน Instagram เนี่ยยาย่าก็บอกว่านอนคิดอยู่3วันเลยว่าจะปรับแสงให้สว่างกว่านี้ดีไหมสุดท้ายตัดสินใจลงครับแล้วก็ภาพที่เห็นน้องก็บอกว่าเป็นแค่แผ่นหลังฮะส่วนด้านหน้ามิดชิดมากเรียกว่าเป็นชุดว่ายน้ำที่ไม่ส่งเสริมจินตนาการอะไรเลยว่าอย่างนั้นอยากให้แฟนคลับได้เห็นลุคที่แปลกตาบ้างเจ้าตัวก็ยอมรับว่าโตขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นครับก็คิดว่าตัวเองก็น่าจะเซ็กซี่กับเขาได้เหมือนกันไปฟังเสียงสัมภาษณ์น้องยาย่าดูครับมันเซ็กซี่แค่ข้างหลังจริงๆเพราะข้างหน้าปิดหมดเออรอดูข้างหน้าเราจะเซ็กซี่กว่านี้ค่ะมันไปตามอารมณ์ค่ะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเราก็โตขึ้นในระดับนึงค่ะความคิดก็ต่างไปเรารู้สึกมั่นใจขึ้นที่จะแบบว่าเออฉันก็เซ็กซี่ได้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆหนูถ่ายไปประมาณ3วันค่ะแล้วก็คิดแล้วคิดอีกว่าจะลงหรือไม่ลงแล้วสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าลงก็ได้ไม่ได้โป๊มากอะไรเงี้ยคือจริงๆเหตุการณ์วันนั้นคือดูในวงในแล้วก็เอ้ยร้านอาหารอันนี้น่ากินจังเลยแล้วจริงๆจองไว้แบบว่าประมาณ4ที่นั่งนึกว่าจะมีคนอื่นมาด้วยแต่สรุปเขาเบี้ยวก็เลยพอดีเป๊ะ2คนเลยแบบไม่ได้ไป2คนคือไป2คนค่ะแต่ว่าคือคนอื่นเบี้ยวก็เลยเหลือแค่2คนพี่มีค่ะมีเรื่อยๆค่ะจริงๆเป็นสายกินไงคะแบบว่าร้านอาหารไหนขึ้นมาเห็นแล้วก็อุ๊ยอยากกินก็เลยจะชวนกันไปค่ะคิดว่าจะมีภาพนี้หลุดออกมาเอาจริงๆไม่คิดค่ะแหมก็ว่ากันไปนะฮะจริงๆแล้วเจ้าตัวก็บอกว่าไปกินกัน2ต่อ2นี่ก็บ่อยแต่นานๆจะมีภาพปาปารัสซี่มาสักทีส่วนรูป Instagram ในชุดว่ายน้ำเนี่ยที่เห็นไปเนี่ยต้องถามกูรูด้านความงามของเราก็คือคุณเอกราชฮะคุณเอกราชฮะเป็นไงฮะภาพนี้คะแนนความเซ็กซี่จาก10คะแนนเต็มดูจากฟิกเกอร์ดูจากรูปร่างของน้องแล้วเนี่ยให้เต็ม10เลยเพราะว่าคือน้องเขาก็โตแล้วนะเขาไม่ใช่เด็กๆอย่างยายเอลซ่านะคือเขาก็เป็นรูปร่างของคนที่โตแล้วไงครับคุณช่วยชมคุณโดยชนชมเขาโดยไม่แดกหนังแทนได้ไหมฮะคือมันเสียดายที่มืดไปหน่อยแต่น้องก็โตแล้วคือไม่น่าเกลียดหรอกวิงวอนให้น้องยาย่านะถ้าลงรูปต่อไปยังไงช่วยปรับแสงนิดนึงนะฮะเพราะว่าไม่บอกว่าเป็นยาย่าเราก็จะไม่ทราบเหมือนกันว่าใครฮะบอกว่าคุณเมจกาคนก็เชื่อนะเนี่ยเชื่อหรอคะ